35.5นะครับ35.2หารด้วย8แล้วก็นะจะได้เท่าไหร่ก็35.2หารด้วย8ฉะนั้นนี่ก็จะได้เป็น 4.4 นะครับคูณเราจะไม่ห้อยอันนี้ไว้ข้างล่างเราจะดึงไว้ข้างบนนะครับก็จะได้เป็น10พลังลบ2ลบ4นะครับผมพลังลบ6นะครับข้อนี้ง่ายไม่ยาก 4.4 อยู่ในช่วงที่เราต้องการแล้วก็เลยตอบเลย